สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับรายการอัลฟาไลฟ์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางตีนเต็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ CCH Farm ครับผมก็อีกที่นี่นะครับจะเป็นแฮชเชอรี่นะครับหรือลูกพ่อฟักในเครือของไทโอเนียนแฮชเชอรี่นะครับผมซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์กุ้งที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรณปัจจุบันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทาง CCH Farm เนี่ยเขามีเรื่องของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็เรื่องของลูกกุ้งที่มีคุณภาพอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางผู้จัดการฝ่ายผลิตของทางไทโอเนียนแฮชเชอรี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อสถาพรทิพมณีนะครับก็ดูแลในส่วนของงานผลิตกุ้ง PL ของ Thai Union Hatchery นะครับครับผมตอนนี้ Thai Union Hatchery ของเราเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย6สาขานะครับทั่วประเทศก็จะมีที่จังหวัดสตูล2ที่นะครับแล้วก็มีที่โคกลอยจังหวัดพังงาโคกลอยเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มหลักที่ทำพ่อแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็มีmaturation นะครับที่นั่นก็จะผลิต Norpheus เพื่อที่จะส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีกุ้งพีสาขาหนึ่งก็อยู่ที่สถิงพระนะครับแล้วก็ทางฉะเชิงเทราเนี่ยเรามีอยู่2สาขานะครับทั้งหมด6สาขาในส่วนของฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้เราใช้ชื่อว่า CCS กำลังการผลิตของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ล้าน PL ต่อเดือนอีกฟาร์มนึงที่นี่ก็จะใช้ชื่อว่าฟาร์มชุติการนะครับก็จะเป็นชื่อเดิมของเขาอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรก็เป็นชื่อนี้ไปเลยก็อีกที่นึงก็จะอยู่ที่ตรงนี้คือในส่วนของตัววัตถุประสงค์ที่เราเซตอัพในส่วนของตัวโรงเพาะฟักในเขตฉะเชิงเทราขึ้นมาเนี่ยอยากจะทราบว่าเราต้องการที่จะเจอลูกค้ากลุ่มไหนครับผมในส่วนของผมว่าภาคกลางเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากนะครับในส่วนของ CCS เองเนี่ยลูกค้าเราจะมีตั้งแต่ประจวบนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีแถวเนี้ยเป็นกลุ่มลูกค้าค่อนข้างใหญ่ในส่วนของ8ริ้วเองก็เป็นในส่วนของที่คนเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งศักยภาพของฟาร์มในส่วนของภาคกลางนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยระยองจันตาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางไทโอเนียนแฮชเชอรี่เองก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะผลิตลูกกุ้งในเขตพื้นที่นี้ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะส่งมอบลูกกุ้งที่มีคุณภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ระยะทางไม่ไกลมากซึ่งเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเปิดสาขาที่เนี่ย2สาขาก็คือเราตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะเขาเรียกว่ารองรับลูกค้าในแถบภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมดเพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างที่ดีที่สุดใช่ครับตรงนี้ครับผมปัจจุบันเนี่ยครับอยากจะให้ PX พูดถึงในเรื่องของภาพรวมของกุ้งสายพันธุ์ไทโอเนียนแฮชเชอรี่ว่าเรามีจุดเด่นหรือว่าจุดขายอย่างไรบ้างครับผมแล้วรวมถึงเรื่องกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพด้วยโอเคก็เริ่มจากในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ดีกว่านะครับตอนนี้พ่อแม่พันธุ์ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงอาหารที่จะให้พ่อแม่พันธุ์จริงๆเนี่ยเราไม่มีอาหารสดเลยเราค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องการปนเปื้อนที่มาจากภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ใช้ในกระบวนการผลิตพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอาหารสำเร็จรูปทั้งหมดแม้แต่เพียงเองเนี่ยเราก็ใช้เพียงเทียมครับตอนนี้ไทโอเนียนเราในส่วนของแฮชเชอรี่เนี่ยเราก็มีการนำเข้าสินค้าของซิกเลอร์นะครับซึ่งซิกเลอร์เองเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นของที่มีคุณภาพนะครับทีนี้ซิกเลอร์เองเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งลายการผลิตของฟาร์มพ่อฟักทั้งหมดนะครับในส่วนของพ่อแม่พันธุ์เองอาหารพ่อแม่พันธุ์อาหารลูกกุ้งเราก็จะใช้ของซิกเลอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทั้งกระบวนการเนี่ยผมมองว่านูทริชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเนี่ยลูกกุ้งเองถ้าได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเนี่ยผมว่าลูกกุ้งก็จะโตตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับในส่วนของสาขาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยทุกที่เนี่ยเราก็จะมี QC นะครับควบคุมคุณภาพแล้วก็มีตรวจเช็คในเรื่องของแบคทีเรียนะครับในส่วนของ PCR เนี่ยที่เราสามารถเช็คได้ทุกตัวเลยเราก็สามารถทำได้ครับ8ตัวหมายถึงว่าไวรัสก่อโรคในกุ้งทะเลทั้งหมดใช่ก็ที่เป็นมาตรที่เป็นเกณฑ์ของที่ทางกรมประมงกำหนดเราก็สามารถเช็คได้หมดเช็คได้หมดตรงนี้คือผมขออนุญาตย้อนไปที่ในเรื่องของตัวเรื่องของอาหารนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างที่ BX บอกคือว่าเรื่องของนูทริชั่นหรือว่าสารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตที่มีคุณภาพตรงนี้ที่บอกว่าเราตัดในเรื่องของอาหารสดออกไปเนี่ยบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วเรื่องของความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยถ้าไม่กินอาหารสดเนี่ยเรื่องของความสมบูรณ์พันธุ์การเจริญพันธุ์อะไรต่างที่มันจะส่งผลถึงลูกกุ้งเนี่ยมันมีผลไหมครับผมมองว่าตอนนี้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยที่เรา
ผลิตขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะของซิกเลอร์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแทบไม่แตกต่างกันเลยกับการให้อาหารสดกับอาหารสำเร็จรูปนะครับพ่อแม่พันธุ์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากตรงนี้มีตัวชี้วัดอะไรมาเขาเรียกว่ามาประเมินไหมครับผมตรงนี้ครับเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งพ่อแม่พันธุ์เองเนี่ยเราก็มีการเช็คทุกอย่างนะครับละเอียดมากกว่ากุ้งผีโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการโตเองหรือคุณภาพน้ำในการเลี้ยงหรืออะไรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดก็หมายความว่าเราคัดกรองแต่พ่อแม่พันธุ์เลยทั้งเรื่องของอาหารก็ตัดวงจรเรื่องความเสี่ยงเรื่องของเชื้อไปด้วยใช่การปนเปื้อนที่มาจากภายนอกทั้งหมดครับผมมาถึงในเรื่องของกระบวนการผลิตบ้างครับผมกระบวนการผลิตที่ดีและมีมาตรฐานในการทำผลิตนอร์เพชและกุ้งพีตรงนี้ครับอยากให้พี่เอ็กเล่าให้ฟังนิดนึงในมาตรฐานไทยในแฮชเชอรี่ณปัจจุบันครับผมโอเคตอนนี้เราก็ในส่วนของไวรัสเองเนี่ยที่ทุกคนค่อนข้างที่จะกลัวกันนะครับเราก็มีการอ้างอิงจากกรมประมงนะครับก็คือการมีการสอบเทียบแล้วก็มีการออดิตกันเป็นประจำนะครับแล้วก็ในส่วนของควบคุมคุณภาพเองเนี่ยทางกายภาพเองเนี่ยเราเพิ่มมาตรฐานการเช็คความยาวนะเข้ามาในส่วนของ P1 ซึ่งความยาวที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยต้องมากกว่า5มิลนะตัวนี้เราเพิ่มขึ้นมาคิดว่าโรงเพาะฟักอื่นไม่มีความยาวมาตรฐานที่เรากำหนดว่าสมมติว่าลูกกุ้งระยะที่1ต้อง5มิลลิเมตรความยาวตรงนี้คือมันต้องสัมพันธ์กับอายุด้วยหรือเปล่าพี่บางทีชุดบางชุดเนี่ยบางชุดที่ว่าลูกชุดนี้อาจจะแบบกุ้งโตเร็วมากบางทีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าขนาดเกินไปแล้วตรงนี้ครับผมคือเกินเป็นสิ่งที่ดีเกินแล้วดีเพราะเราเชื่อว่าลูกพันธุ์เนี่ยถ้าเริ่มต้นที่ตัวใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะใหญ่อนาคตถูกไหมฮะเหมือนหมูเหมือนไก่เนี่ยเขาเรียกว่าเขามีศักยภาพใช่ใช่งั้นมันเบื้องต้นเนี่ยที่เราผมคิดว่ามันจะโชว์ศักยภาพตั้งแต่เข้าพีแล้วงั้น5มิลเนี่ยที่เรามองว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานนะครับในกุ้งพีของเราทีเนี้ยในส่วนของที่มันไม่ถึงความยาว5มิลเราทิ้งหมด 100% แล้วก็ไปในส่วนของ P5 เราก็กำหนดที่ 6.5 มิลที่ P5งั้นไม่ผ่านมาตรฐานความยาว 6.5 เราก็ทิ้งเช่นกันแล้วก็ในส่วนของกุ้งก่อนขายเนี่ยก็เราผ่านความยาวที่9มิลนะครับแล้วก็เราก็เว้นไว้2วันในส่วนของที่เราต้องการที่จะเว้นไว้2วันก็จะมีในส่วนของการปรับน้ำนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงที่ทำให้ลูกกุ้งของเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก่อนถึงมือลูกค้าตรงนี้ครับอยากให้พี่พูดถึงในเรื่องของการจัดการภายในโรงเพาะฟักเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดอะไรต่างๆเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญตอนนี้ในส่วนของเราก็เน้นเรื่องไบโอซิเคียลนะครับเป็นหลักแล้วก็แต่ละสาขาเองเนี่ยในส่วนของแพลงก์ตอนที่เป็นอาหารสดเนี่ยผมพูดถึงอาหารแล้วกันเราจะใช้ทารัสนะครับเซลล์ใหญ่เป็นหลักซึ่งที่ CCS เองเนี่ยเรามีการทำแลบแพลงก์ตอนเองด้วยนั้นน้ำที่เราใช้เนี่ยในเขตเนี่ยเราไม่ติดทะเลถูกไหมเราก็จะใช้เป็นหัวน้ำเค็มนะครับหรือแม้แต่น้ำจืดเองเนี่ยน้ำจืดเราอยู่จริงๆเราอยู่โลเคชั่นติดริมแม่น้ำเลยแม่น้ำบางประกงแต่เราไม่ได้เอาน้ำในแม่น้ำมาใช้เลยเพราะนั้นน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำที่มาจากบ่อซ้ำทั้งหมดนะครับก็คือมาจากน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็มาผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อในส่วนของอาร์ติเมียเองเนี่ยเราใช้ของอาร์ติเมียที่เป็นอาร์ติเมียสำเร็จที่เขาเพาะมาแล้วนะของ INB ซึ่งทุกล็อตเนี่ยเขามีการตรวจเชื้อให้เราค่อนข้างที่จะดีมากในส่วนกระบวนการผลิตเองเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมชมในส่วนของกิจการเข้ามาก็ถือว่าคือเรายอมซื้อแพงนะครับแต่ว่าเราได้คุณภาพที่ค่อนข้างที่จะเกินมาตรฐานของเราด้วยซ้ำไปอันนี้เราก็เลยนำเข้ามานะครับสู่กระบวนการผลิตของลูกกุ้งไทยยูเนียนด้วยในส่วนของระหว่างเลี้ยงเนี่ยเราก็มีการเช็คทั้งคุณภาพน้ำทางเคมีแล้วก็คุณภาพน้ำทางชีววิทยาร่วมกันไปเพราะนั้นทั้งกระบวนการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราเริ่มต้นที่นี่เพราะนั้นข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาวะแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดไปได้เลยเพราะนั้นที่นี่รวมถึงทุกสาขานะครับเราก็จะเน้นที่ทำขึ้นมาในระบบของเราเองไม่นำจากภายนอกเข้าสู่ระบบเราจึงควบคุมเรื่องการปนเปื้อนได้ค่อนข้างที่จะดีมากก็เรียกว่าซีเคียวทุกขั้นตอนใช่แล้วก็ทุกสาขาใช้มาตรฐานในการจัดการเดียวกันเรื่องของการทำความสะอาดการคลีนนิ่งภายในโรงเพาะฟักเป็นยังไงบ้างครับมีรอบในการคลีนนิ่งไหมลูกค้าจะได้มั่นใจว่าระบบการผลิตของเราเนี่ยสะอาดจริงก็คือแต่ละยูนิตเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเพาะเนี่ยแยกส่วนกันเลยในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเปิดหรือปิดขอบก่อนลงกุ้งเราก็จะมีการทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์ในส่วนของการปนเปื้อนทั้งหมดทั้งท่อลมท่อน้ำนะครับแล้วก็เรามีในส่วนของแล็บควบคุมคุณภาพเนี่ย
คอยตรวจเช็คว่ามันมีเชื้อปนเปื้อนในท่อลมท่อน้ำก่อนลงหรือเปล่าเนี่ยคุณภาพของการปนเปื้อนเนี่ยต้องเป็นสูงทั้งหมดทั้งในท่อลมท่อน้ำซึ่งที่นี่เนี่ยระบบลมระบบน้ำเราแยกกันหมดครับแต่ละยูนิตก็คือเหมือนเปิดปิดสวิตช์เลยยูนิต A ลงเสร็จส่งมอบเสร็จปิดโซนก็คือปิดสวิตช์ครับในส่วนของน้ำในส่วนของลมนะครับแยกกันหมดดังนั้นแต่ละโซนก็จะมีช่วงเวลาที่ได้พักด้วยดังนั้นการปนเปื้อนมันก็จะเขาเรียกว่าวงจรมันก็จะไม่ต่อเนื่องดังนั้นการปนเปื้อนก็ค่อนข้างที่จะเข้ามายากณตอนนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเชื้อ EHP บ้างหรือว่ามันจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดกลุ่มอาการที่ขาวซึ่งตอนนี้มันสร้างปัญหาให้กับการเลี้ยงในบ่อดินอย่างมากตรงนี้ครับผมในมุมมองของเราในฐานะผู้ผลิตลูกกุ้งเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในส่วนของลูกกุ้งไทยยูเนียนเองเนี่ยตัว ESP เราก็เช็คครับเป็นในเช็คในส่วนของ PCR นะครับจริงๆ PCR เองเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยก็จะส่งไปที่สาขาใหญ่คือสาขาโคกอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจ PCR เองเนี่ยทุกสาขาก็จะต้องรอผมผลตรวจจากแลบกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของจะเอียงซ้ายเอียงขวานี่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แลบกลางเป็นคนตรวจเพราะฉะนั้นมาตรฐานออกมาเนี่ยถ้าเจอเราก็ทิ้งเราก็มีการกำจัดตามกระบวนการเลยในส่วนของตัวมาตรฐานในการตรวจวัดลูกกุ้งทีก่อนที่จะออกจากโรงเพาะฟักไปก่อนถึงมือลูกค้าเนี่ยครับผมทางไทยยูเนียนเฮชเชอรี่เองเนี่ยมีมาตรฐานยังไงบ้างครับก่อนออกกุ้งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็มีการตรวจความยาวนะครับแล้วก็ตรวจเปอร์เซ็นต์การแตกไซส์ก็คือ CV แล้วก็ตรวจความแข็งแรงนะครับเซตเทสในส่วนของเชื้อเนี่ยเราก็ตรวจ 100% นะครับก็คือมาตรฐานของเราก็คือจะต้องไม่มีเชื้อเหลืองเกินพันในส่วนของเชื้อเขียวเนี่ยก็เป็นศูนย์ฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความยาวเองเนี่ยมาตรฐานเราคือ9มิลแต่ว่าเราจะต้องเว้นไปอีก2วันอย่างที่บอกนะครับเพื่อให้จริงว่าความยาวก่อนปล่อยจริงๆก็อยู่ประมาณ10มิลนั้นในส่วนของกุ้ง10มิลเนี่ยมันจะเป็นกุ้งที่ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวมีการปรับเรื่องความสมบูรณ์ของเนื้อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ละฉะนั้นกุ้งเนี่ยสามารถที่จะทนต่อระยะทางการส่งหม้อครับแล้วก็ความเค็มที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างได้ค่อนข้างดีเราก็มองว่าโอเคอันนี้ประมาณ7มิลกำลังดีมากสำหรับลูกกุ้งที่ส่งหม้อให้กันแล้วในเรื่องของอัตราการแตกไซส์หรือ CV อธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรแล้วเราเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์ครับผมก็ CV เนี่ยก็คือการเราเอากุ้งมา100ตัวก็วัดความยาวออกมาเนี่ยใน100ตัวเนี่ยค่าของความแตกต่างของความยาวเนี่ยมันแตกต่างของเราเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่ 12% ดังนั้นมาตรฐานต้องไม่เกินนะครับ 12% ดังนั้นถ้าเกินจากนี้เราก็ต้องมีการทิ้งของเราทิ้งเลยดังนั้นเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องไซส์พอสมควรหมายความว่าถ้ามาตรฐานไม่เกินค่า CV ไม่เกิน 12% ในลูกกุ้ง100ตัวที่สุกมาเนี่ยถ้าได้ต่ำกว่า98ตัวที่ว่าสมบูรณ์เราทิ้งทั้งชุดเลยเหรอครับคือค่าถ้ามันเกินเราทิ้งทั้งหมดเลยก็คือตรงนี้จะเป็นไม่ปล่อยก็เป็นอีกมาตรฐานนึงที่เขาเรียกว่าต้องบอกว่าณวันนี้เกษตรกรที่อยู่ในที่ยังยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีแนวทางการเลี้ยงค่อนข้างชัดเจนครับคล้ายๆว่าเหลือแต่ยอดฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเหล่านี้ก็จะมีมาตรฐานค่อนข้างที่จะอีกระดับนึงฉะนั้นทางแฮชเชอรี่เองก็ต้องทำมาตรฐานให้ไอ้ลูกค้ากลุ่มนี้พึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกุ้งที่ออกของเราเนี่ยทุกล็อตเนี่ยจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยขนาดไซส์ความแข็งแรงทุกอย่างเนี่ยจะต้องสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรณปัจจุบันแล้วณปัจจุบันนี้ครับผมรูปแบบการเลี้ยงที่ทำให้เกษตรกรจะมีกำไรตรงนี้หรือว่าเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ลงตัวที่สุดณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับว่าณวันนี้ก็จะมีรูปแบบการเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของบ่อดินเองเนี่ยผมว่ายุคนี้กำลังเข้าสู่ในยุคที่เรียกว่าเริ่มมีในส่วนของที่ปรึกษาการเลี้ยงมีรูปแบบการเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะโอเคเดินตามเนี้ยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนส่วนรูปแบบการเลี้ยงเองเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าใครจะลงบางก็อาจจะลงบางตั้งแต่ต้นแล้วก็ส่วนใครที่จะเกษตรกรท่านไหนพอมีกำลังนะครับลงทุนในส่วนของปูผ้ามีระบบให้อากาศใต้น้ำเนี่ยในส่วนเนี้ยผมคิดว่าจะต้องลงหนาแน่นไปเลยแล้วก็มีในส่วนของการพาเชี่ยวออกนะครับเพื่อทำไซต์ที่ตลาดต้องการแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราพาเชี่ยวแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับว่าเราเอาปูคืนได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเลี้ยงต่อไปมันก็จะมีกำไร
มากขึ้นเพราะว่าไซส์ใหญ่ขึ้นยังไงก็ราคาดีกว่าไซส์เล็กอยู่แหละความเสี่ยงต่างๆลดลงด้วยใช่เพราะว่าพุ่งเราลดความใหญ่แน่นใช่ใช่ครับสุดท้ายครับผมมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับลูกกุ้งไทยูเนียนแฮชเชอรี่ครับผมและ CCS ฟาร์มลูกกุ้งไทยูเนียนนะครับตอนนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยได้มาตรฐานตามที่ผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็คอนเซปต์ไว้ว่าลูกกุ้งไทยูเนียนนะครับแข็งแรงโตไวทำไซส์ใหญ่ได้เรายึดมาตรฐานเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตประเทศไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับสามารถที่จะผมคิดว่าไม่ต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งก็ได้นะครับในส่วนของการผลิตแต่ว่าเรากลับมายืนอันดับต้นๆ นะครับในส่วนของคุณภาพได้แน่นอนแน่ละก็รับผิดชอบและไทยูเนียนแฮชเชอรี่แล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งและมั่นใจในจุดนี้ครับครับผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมครับสำหรับข้อมูลสำหรับลูกกุ้งไทยูเนียนแฮชเชอรี่นะครับผมพร้อมที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรครับผมครับผมต้องขอขอบคุณพี่เอ็กซ์มากครับผมขอบคุณมากครับ